อันนี้คือแบบว่าซื้อมาเพื่อการเฉพาะใช่ครับซื้อมาเพื่อวีล็อกเลยครับอาจารย์สวัสดีครับอันนี้จานน้องนะครับเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในช่องเราเนาะวันนี้เป็นวันก่อนวันไหว้ครูนะครับก็จะเป็นวันที่น้องๆได้ข้อความอะไรสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับท่านต่อไปวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณน้องศิลป์วันนี้นะครับเรามาซ้อมวิธีรับเข็มกับน้องๆครับครับวันนี้ก็เป็นวันก่อนรับเข็มนะครับก็เมื่อกี้ก็พูดแล้วนะครับก็บอกเลยว่าโคตรไฮป์นะครับตอนนี้โอ้โหไปครับสิบไอ้กองหนึ่งครั้งเดี๋ยวฟังนะให้หยอกขึ้นมาคนแรกนะให้หยอกมาไล่น้องหนึ่งครั้งแถวนี้แล้วก็เติมขึ้นมาก็ซ้อมน้องด้วยนะว่าแบบจะมาให้เงี้ยวเพื่อนทำอะไรกันอยู่เถียงกันว่าใครจะได้แบกขนมชิ้นสุดท้ายน้อง10คนใช่ไหมเถียงน้องใช้เวลากับมันครับก็ตอนก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำกรน้องกันดีกว่านะครับวันนี้มาเจอกรน้องคนที่1ครับชื่อแป้งครับแป้งแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะครับคนแรกนะครับชื่อแป้งครับคนที่2นะครับชื่อแนนนะครับคนที่3ครับแนนชื่อแนนค่ะครับคนนี้คนที่3ชื่อคนครับชื่อคนสวัสดีครับคนครับตัวจี๊ดเลยครับเป็นทำกรน้องครับชื่อคนครับชื่อแป้งครับอันนี้ดาราครับดาราอันนี้ปันปันครับปันเข้มสุดๆนะครับประธานนักเรียนนะครับเข็นได้ป่ะโอ้ยังเก็บอีกไม่ต้องเก็บอันนี้โยนะครับนักตัดต่อวิดีโอนะครับคลิปอะไรครับปิ๊บครับแล้วก็ประธานอภาครับอันนี้แก๊งกองงอเลยดีกว่ากองงอเคยได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะไปได้ป่ะคุณพี่กองงอเหงาครับแนะนำตัวหน่อยครับออมครับเขียนเสร็จแล้วเออวางไว้ที่เดิมไงแล้วเราแบบลองไปด้วยแต่ว่าถ้าวางไว้ที่เดิมอ่ะแนะนำตัวหน่อยครับไม่คือถ้าน้องนั่งตามห้องใช่ไหมพี่วริศมันจะมีพี่วริศครับมันจะมีพวกผิวพันธ์อ่ะกองกองที่จะทีมก็จะให้นั่งแยกแล้วผมอมสินนะครับ3ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วครับแล้วเราก็มีเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบ่งงานกันมาคนที่อยู่ข้างล่างคือคนที่ไม่ได้ลงไปดูกันครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการเข้าแถวนะครับจากตอนเช้าน้องเข้าแถว2แถวใช่ครับตอนนี้จะขอโยมึงห้องอะไรวะห้องไหนมึงห้องอะไรให้มาอยู่ครับพี่อ่ะสวัสดีครับตอนนี้กี่โมงวะ 6:50 แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นหอประชุมกันแล้วครับแล้วก็ตัวแทนถือพานไหว้ครูแต่เราห้องให้แยกแถวมาฝั่งสนามยกมือพวงกางเกงในที่แขวนนั่นของใครอ่ะทุกคนเป็นเหมือนเฮ้ยกูติดกล้องผมดูหน่อยติดครับก็ซ้อมก็คือที่3กำลังซ้อมอยู่ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับพิธีขอบหลงวันก่อนวันไหว้ครูนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องๆจะชอบหรือเปล่านะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ผมว่าจะเป็นวันที่สำคัญมากๆสำหรับน้องๆนะครับพี่อมสินมีอะไรอยากฝากน้องๆคนนั้นไหมครับคนไหนอ๋อคนนั้นก็ดูแลเตยดีๆนะครับปัดคาซีนคาซีนหวานเจ็ดนอนคูค่ะเดี๋ยวคิดก่อนทุกวันนี้ถึงผมจะจบม.ปลายมาหลายปีแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่ตลอดนะว่าตอนเราเรียนอยู่แล้วน่าจะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปกับคนกับสถานที่ที่เราเคยใช้เวลาด้วยมามากกว่านี้เพราะบางทีพอเวลามันผ่านไปเราก็จะเริ่มจำได้แต่เศษเสี้ยวของแต่ละวันแต่ละเดือนแล้วก็แต่ละปีที่เราอยู่ในนั้นกับคนที่นั่นแต่เวลาได้เห็นรูปแล้วก็เห็นคลิป
างทีมันก็จะคิดออกขึ้นมาแล้วว่าอ๋อแต่ละวันของเราที่เราอยู่ที่นั่นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง